สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง1คำถามกับหมอสันนะคะวันนี้คุณหมอคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณผู้หญิงคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นเหมือนดิฉันนี่แหละค่ะด้วยความที่อยากสวยอยากงามก็เลยสวมใส่ส้นสูงแต่ปรากฏว่าเดินอยู่เนี่ยค่ะก็ตกส้นสูงไปแล้วก็มีอาการเจ็บขาเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงพยายามที่จะฝืนเดินแล้วก็ฝืนออกกำลังกายปรากฏว่าสุดท้ายทนไม่ไหวไปหาคุณหมอคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบเพราะฉะนั้นเธอก็เลยอยากจะถามคุณหมออย่างนี้ค่ะว่าเธอเองเนี่ยรักสุขภาพเหลือเกินอยากออกกำลังกายแต่ว่ามีอาการเจ็บข้อเท้าแบบนี้คุณหมอมีวิธีการในการแนะนำในการออกกำลังกายให้เธอยังไงคะครับมีข้อเดียวคือรอให้หายเองรอให้หายเองใช่อย่างมากที่แพทย์จะทำก็คือบรรเทาอาการตรึงไว้ไม่ให้ขยับมากเพราะขยับแล้วเจ็บนะฮะให้ยาแก้ปวดหรือประคบร้อนประคบเย็นที่เขาเรียกว่ากายภาพบำบัดก็คือประคบร้อนประคบเย็นนะฮะแต่พูดถึงว่าการตรึงไว้เนี่ยมันทางหมอเองก็มีอยู่2ค่ายนะค่ายหนึ่งก็ให้พักไปเลยนานๆหายปวดแล้วค่อยมาว่ากันแต่อีกค่ายหนึ่งบอกไม่ได้พอขยับได้เราต้องรีบกลับมาออกกำลังกายเพราะว่ามีงานวิจัยอยู่บางงานวิจัยที่บอกว่าพอพักนานในการปวดกล้ามเนื้อและเอ็นเนี่ยกลายเป็นเรื้อรังไปเลยเลี่ยงถาวรเพราะฉะนั้นอย่างปวดหลังเขามีกฎนะห้ามนอนเกิน48ชั่วโมงนะฮะไม่หายปวดก็ต้องลุกขึ้นมาละนะคือจริงๆร่างกายท่อนบนเนี่ยก็สามารถออกกำลังกายได้ค่อนข้างดีนะฮะอย่างเช่นการเชียงเรือชกลมที่เขาเรียกบ็อกเซอร์ไซส์นะปิ้งตัวเองไปบนยิมบอลหรือว่ากีฬาที่ใช้ท่อนบนอย่างเช่นตีปิงปองนะฮะรำกระบองว่ายน้ำก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับคนที่เจ็บข้อเท้าเจ็บเข่านะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่าหยุดออกกำลังกายนะครับมันมีวิธีออกกำลังกายโดยใช้ส่วนอื่นเสมอเพราะร่างกายเราในกล้ามเนื้อมันมีไปหมดทุกส่วนนะฮะแต่นี่เมื่อกี้ผมฟังที่ว่าตกส้นสูงใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันสะท้อนที่สำคัญอย่างคือการไม่ให้ความสำคัญกับขาหรือเท้าคนจีนนี่เขามีภาษิตว่ามือ3ขา7อะไรของคุณหมอคะมือ3ขา7คือหมายความว่าถ้าความสำคัญของเรื่องนี้มีอยู่10ใช่ไหมค่ะมือเนี่ยมีความสำคัญแค่3แต่เท้าเนี่ยหรือขาเนี่ยมีความสำคัญ7สำคัญกว่าค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับทีนี้มันมี2ประเด็นนะที่จะทำให้คนเราเจ็บป่วยเพราะเท้าง่ายๆเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือสติไม่ดีใช่ไหมอันที่สองซึ่งมีปัญหากับคนไทยมากค่ะคือกล้ามเนื้อขาเนี่ยท่อนล่างไม่แข็งแรงความจริงมันมีวิธีง่ายๆนะค่ะอย่างทำท่าสักสองท่าทุกวันก็แข็งแรงด้วยอย่างท่าที่เขาเรียกสแควตใช่ไหมสแควตนั่งยองๆเนี่ยนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นลงเนี้ยจนขามันหมดแรงอันนี้ก็จะทำให้หน้าขาหลังขาเนี่ยแข็งแรงก็จะได้กล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยอีกท่านึงนะคุณปุ้ยค่ะเขาเรียกว่าท่าลังนะฮะท่าย่อเข่าคือคุณลองทำนะยืดตัวตรงทำแบบพุงนะฮะแล้วก็ย่อตัวลงไปย่อเข่าหลังลงไปนะฮะมันจะตึงตรงนี้ใช่ไหมจะตึงขาแล้วก็ขึ้นมาตัวตรงนะขึ้นมาคือทำอย่างเงี้ยทุกวันการจะเสียหลักข้อเท้าพลิกอะไรเนี่ยไม่มีสติกับฝึกกล้ามเนื้อขาสองอย่างสำคัญมากสำหรับคุณที่ถามมาก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยแข็งแรงพอแข็งแรงปุ๊บการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการเกิดข้อเท้าพลิกอะไรก็จะน้อยลงด้วยนะคะคุณหมอเอาเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปคุณหมอสันก็ยังคงมีคำคมดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับใช่ไหมคะวันนี้สิ่งที่ผมอยากฝากไว้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยไม่ดีในเรื่องสุขภาพนะฮะวันนี้เราคุยกันถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่นะไม่รู้ไม่ชี้ทำให้คนเสียหายนี่สองกรณีกรณีแรกคือไม่ยอมไปตรวจลำไส้ใหญ่เพราะว่ามันไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับท่อนล่างทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะอันที่หนึ่งอันที่สองผมสังเกตคนไข้จำนวนหนึ่งนะครับมาตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่กล้าดูภาพแล้วก็อยากจะหลับไปซะก็เลยบอกหมอว่าให้ดมยาสลบยอมรับความเสี่ยงของยาสลบซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นหลักไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยเอามาใช้กับสุขภาพไม่ได้นะต้องใช้หลักอยากรู้อยากเห็นในเรื่องสุขภาพครับ
อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ต้องใส่ใจสุขภาพของเราให้มากๆด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะอายุ50ปีต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ตรวจคัดกรองซ้ำทุกๆ10ปีนะคะคุณหมอเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถเข้าไปติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะเข้าไปค้นหาคำว่าหมอสันทันโรคแล้วก็มาฝากข้อมูลไว้ได้นะคะหรือว่าคำถามที่อยากจะรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพทุกอย่างเลยนะคะและวันนี้คุณหมอสันใจยอดศิลป์ดิฉันพัชจินตนกุลแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเช่นเคยนะคะสวัสดีครับ